ก็จริงๆก็ยอมรับนะคะยอมรับที่มีการดื่มนะคะแล้วก็ได้วัดได้ปริมาณ140ตามที่เป็นข่าวอยู่แล้วค่ะอันนี้เรายอมรับอยู่แล้วแล้วก็กองบินวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันทำงานก็คือเป็นเวิร์กเดย์ปกติแล้วก็ตามด้วยพิเศษดินเนอร์คือบางวันทำงานเรื่องงานก็จะมีพิเศษดินเนอร์ต่อแล้วระหว่างรับประทานอาหารเย็นก็จะมีดื่มนะคะในช่วงนั้นแต่ว่าวันนั้นมีการประชุมลากยาวก็เลยทำให้มีการดื่มในปริมาณที่เกินความเหมาะสมก็เลยทำให้ตอนนั้นก็เหมือนกับทำให้เกิดการที่มีการวัดและเกินปริมาณนะคะก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะที่วันนั้นก็ประมาทด้วยที่มีการดื่มมากเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็คือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่แล้วนะคะมีลูก2คนนะคะรออยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็วันนั้นไม่มีใครดูแลก็เลยอยากรีบกลับไปหาลูกด้วยนะคะก็เพราะว่ามีเป็นแค่3คนก็เลยพอโดนพอตรงนั้นเนี่ยก็เลยอยู่ในจุดที่ก็ค่อนข้างมีอารมณ์นิดนึงเพราะว่ากังวลด้วยว่าต้องรีบกลับบ้านนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็อาจจะมีการปะทะอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยนะคะมีการพูดคุยกับคู่กรณีว่าเป็นเรื่องของเหตุที่ไม่ได้เจตนานะคะแต่ว่าไม่ได้มาออกข่าวอะไรพอพูดคุยก็ถือว่าจบไปนะคะจริงก็ต้องขอโทษที่พี่สื่อมวลชนด้วยทุกท่านที่เข้าใจว่าหลายท่านก็มารอแบบเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยนานๆนะคะก็เพราะเราก็มีคนรออยู่ที่บ้านเราก็รู้ว่าแบบความรู้สึกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขออภัยบริษัทด้วยบริษัทที่เคยทำงานนะคะที่ไม่น่าจะถูกต้องนำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยนะคะก็ต้องขออภัยอย่างสูงเพราะว่าจริงๆเนี่ยแต่ว่าเรื่องการทำงานคนรอบๆตัวจะรู้อยู่แล้วว่าลาออกตั้งแต่เดือนมกราต้นปีช่วงต้นปีเพราะว่ามีโครงการอยากจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเพราะมีงานประจำอยู่ก็เลยไม่ได้ทำก็เลยพอเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีก็เลยออกมาแต่คนรอบข้างรู้อยู่แล้วว่าในระหว่างที่เราลาออกแล้วก็ช่วงที่สาสางานนะคะเราก็มีการเซตอัพโครงการนี้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีการดึงคนที่เกี่ยวข้องที่มีความสามารถเข้ามาช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นเลยนะคะเราก็พยายามจะชี้แจงแล้วนะคะก็จริงๆก็ยังไงก็ตามเนี่ยก็ขออภัยทุกท่านละกันนะคะแล้วก็ขอร้องเลยว่าแบบอย่าดึงบริษัทที่มาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่อาจจะถูกสื่อสารออกไปจากแหล่งอื่นนะคะก็อาจจะขอไปช่วยกลับไปดูนิดนึงเพราะบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอย่างเช่นที่ได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องตัวดิฉันเองเนี่ยไม่เคยโดนถูกฟ้องหรือว่าโดนพิพากษาในคดีอาญาใดๆก็ตามเลยนะคะไม่เคยนะคะถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะจบที่ชั้นศาลถือว่าเป็นกระบวนการศาลอาญาครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่จะต้องเจอนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆที่เป็นแบบอาจจะมีการคลิปหรืออะไรบางอย่างที่แบบไปเป็นไวรัลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะตัดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วไปเป็นไวรัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่ๆคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะขอร้องเลยนะคะถ้ามันไม่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยขอให้ช่วยกลับไปพิจารณาหน่อยนึง